ิกงานมาไวก็นึกขึ้นได้ว่าเนี่ยซื้อใบบัวบกมาหลายวันแล้วจนจะเหี่ยวแล้วนะคะเนี่ยหั่นไม่เรียบร้อยล้างแล้วก็หั่นไม่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะทำใบบัวบกปั่นนะคะต้มน้ำเชื่อมไว้แล้วล่ะค่ะแต่ใส่น้ำตาลไม่เยอะนะคะเดี๋ยวมันจะหวานนำนะคะเดี๋ยวเราปั่นแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ดื่มเนาะแก้ช้ำรักนะอกหักรักคุดตุ๊ดทิ้งต้องดื่มใบบัวบกเลยเดี๋ยวเราไปปั่นกันนะดูซิว่าจะทำได้ดีไหมหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงจะกินได้หรือเปล่าเนาะครั้งแรกลองดูใส่ไปเป็นบางส่วนนะคะจะปั่น3ครั้งนะคะแล้วก็เดี๋ยวกองทีเดียวนะเชื่อมไปก่อนนะใส่ไม่เยอะนะคะมีใส่น้ำเยอะนะคะเนี่ยเห็นไหมใส่น้ำเยอะน่าจะได้ประมาณ1ขวดนะคะประมาณ100มิลลิลิตรก็ใส่ตู้เย็นไว้กินนะคะเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปทำการกรองกันนะเสร็จแล้วได้มาแบบเท่านี้ค่ะเข้มข้นเลยนะคะ2กรัมกรัมละ5บาทซื้อมา2กรัมปั่นได้เท่านี้แล้วก็นี่แก้วด้วยเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะคะรสชาติอร่อยมากสุดยอดลองไปทำดื่มดูได้นะคะแต่นี่มันยังไม่ได้ถูกแช่น้ำเย็นนะคะไม่ใช่ใส่น้ำแข็งหรือแช่ตู้เย็นนะคะรสชาติออกแนวหวานนิดนึงเพราะมันมีใส่น้ำตาลเยอะถ้าใครที่ไม่ชอบหวานก็ใส่น้ำตาลน้อยๆนะคะตอนเราต้มน้ำตาลนะเนาะให้ดูนะคะมันจะไม่หวานมากแล้วก็ไม่เหม็นหืนมากแต่ก็อร่อยมากด้วย